สวัสดีครับวันนี้เรากำลังจะไปฮอกไกโดจินจานะครับเดี๋ยวเราก็กำลังจะขึ้นสถานีโอโดริที่อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวตามกันมาเลยนะครับการเดินทางไปยังศาลเจ้าฮอกไกโดนะครับให้เดินทางโดยรถไฟใต้ดินสายสีส้มหรือโตไซไลซึ่งจะเดินทางไปลงสถานีมารุยาม่าโคเอ็นนะครับเป็นสถานีเดียวกันกับสวนสัตว์มารุยาม่าซูซึ่งเมื่อเราลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นทางรถไฟใต้ดินของซัปโปโรเนี่ยจะใช้ตัวอักษรคันจิซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีภาษาอังกฤษน้อยนะครับทีนี้การเดินทางของเราเนี่ยให้เลือกขึ้นฝั่งที่จะเป็นปลายทางมิยาโนซาวะนะครับซึ่งเบียร์ขึ้นจากสถานีโอโดริเนี่ยก็เดินทางแค่3สถานีเท่านั้นเองเมื่อขึ้นมาจากสถานีรถไฟมารุยาม่าโคเอ็นแล้วนะครับให้เลี้ยวขวาแล้วก็เดินมาตามถนนนี้ได้เลยเราจะเห็นมีสวนสาธารณะอยู่ด้านหน้านะครับเดินตรงเข้ามาตามสวนสาธารณะนั้นเลยการเดินทางจากสถานีมารุยาม่าโคเอ็นนะครับไปสันกะสันเจ้าฮอกไกโดนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราเดินมาตามถนนนี้เลี้ยวขวาหรือเดินทะลุเข้าไปในสวนสาธารณะเลยก็ได้นะครับเดินเข้ามาในสวนสาธารณะแล้วก็ไม่ต้องรีบนะครับเดินไปเรื่อยๆซึมซับบรรยากาศธรรมชาติของที่นี่ซึ่งเบียร์มาในช่วงฤดูไม้เปลี่ยนสีฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยก็จะมีใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้ร่วงทับถมอยู่เต็มไปหมดเลยมีความสวยงามไปอีกแบบนะครับอีกอย่างนึงที่จะแนะนำก็คือมาญี่ปุ่นเนี่ยอย่าลืมพกร่มมาด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยฝนตกได้ตลอดครั้งนี้เบียร์ลืมเอาร่มมาถึงก็ต้องมาซื้อร่มที่นี่อีกโดนไป 2,000 กว่าเยนนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครเอาร่มมาเนี่ยก็จะประหยัดตรงนี้ไปได้ด้วยเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอกับทางเข้าของศาลเจ้าซึ่งมีบ่อน้ำล้างมืออยู่ด้านหน้านะครับชาวญี่ปุ่นเนี่ยก่อนที่เขาจะเข้าศาลเจ้าเนี่ยเขาก็จะล้างมือทำความสะอาดก่อนโดยใช้กระบวยเนี่ยตักน้ำขึ้นมานะครับแล้วก็ล้างมือซ้ายก่อนเสร็จแล้วก็ล้างมือขวาหลังจากนั้นนะครับก็เอากระบวยตักน้ำเนี่ยเทน้ำลงในมือซ้ายแล้วก็บ้วนปากเสร็จแล้วก็เอากระบวยตักน้ำเนี่ยล้างมือซ้ายอีกทีนึงนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะตักกระบวยตักน้ำขึ้นมาแล้วก็เอาสองมือทั้งมือขวาและมือซ้ายเนี่ยจับนะครับแล้วก็ชูกระบวยตักน้ำขึ้นให้น้ำเนี่ยไหลลงมาตามด้ามจับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเอากระเบื้องตักน้ำวางไว้ที่เดิมก็เข้าศาลเจ้าได้เลยครับศาลเจ้าฮอกไกโดแห่งนี้นะครับเป็นศาลเทพเจ้าแห่งการบุกเบิก3องค์ที่ทรงได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สร้างในปีคริสตศักราช1869สำหรับให้ทูตผู้บุกเบิกมาสร้างเมืองซัปโปโรเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะสร้างโดยที่ศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ยอยู่ในท่ามกลางหุบเขา3ด้านแล้วก็เปิดโล่งด้านหน้าสู่เมืองก็คือเมืองซัปโปโรนั่นเองภายหลังได้มีการสถาปนาจักรพรรดิเมจิขึ้นเป็นเทพพิทักษ์อีกองค์หนึ่งทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีการสักการะเทพทั้งหมด4องค์ด้วยกันนะครับซึ่งชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะนิยมมาสักการะในวันปีใหม่ปัดเป่ารังควานทำพิธีสมรสณที่แห่งนี้นะครับและถ้าเกิดว่าใครที่มีฐานะหน่อยเนี่ยก็อาจจะมาจัดงานบุญที่ศาลเจ้าแห่งนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเดินทางมาแล้วเจอเขาจัดงานบุญเนี่ยก็อย่าไปถ่ายรูปเขานะครับมันจะเสียมารยาทเอาถึงแล้วก็มาโยนเหรียญขอพรที่ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับที่ซัปโปโรหน้าหนาวเนี่ยมืดเร็วมากเลยถ้าจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็แพลนให้ดีนะครับเพราะว่า 5:00 น.เนี่ยก็จะมืดสนิทแล้วสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ